กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรนำมาตรการเชิงรุกพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งไปติดตามด้วยจากรายละเอียดครับแม้จังหวัดพิจิตรยังไม่ประสบภาวะภัยแล้งแต่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรนำมาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมช่วยเหลือราษฎรด้วยการลงพื้นที่มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,500 ลิตรให้กับวัดโรงเรียนและชุมชนในเขต6อำเภอได้แก่อำเภอตะพานหินโพประทับช้างสากเหล็กสามงามวชิระบารมีและอำเภอเมืองพิจิตรระหว่างวันที่30และ31มกราคมที่ผ่านมาโดยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้นำน้ำมาเติมเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งสร้างความยินดีแก่ราษฎรในพื้นที่มีความปลาปลื้มใจดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บรรเทาความเดือดร้อนแต่น้ำที่จะใช้นี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะได้มาใช้น้ำสถานที่นี้ให้ใช้อย่างประหยัดนะครับให้ใช้อย่างประหยัดสิ่งไหนที่เราไม่สมควรจะให้ฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้ที่ไม่ประหยัดเราก็ตัดทิ้งไปบ้างเอาใช้ที่จำเป็นจริงๆเพื่อจะได้รักษาคุณภาพให้น้ำมีพอใช้พอในภาคฤดูแล้งในปีนี้ครับรู้สึกยินดีรู้สึกดีใจค่ะที่ว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านอย่างเราก็ขอขอบคุณแทนพวกเราชาวไผ่เกาะขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านที่มาช่วยเหลือขอขอบคุณค่ะนี่เป็นมาตรการเบื้องต้นเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมกันนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรก็ได้รณรงค์ให้ราษฎรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้งอีกด้วย